ภูทับเบิกแล้วนะจ๊ะตอนนี้แต่เรามาตอนนี้ฝนตกอีกแล้วจ้าประจำไปไหนมันก็ฝนตกตลอดแต่ตอนนี้คือคงเที่ยวอะไรไม่ได้ฝนตกเปียกเปียกโอเคดึงนึงเริ่มหนาวแล้วอากาศเย็นโอเคไปตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภูทับเบิกแล้วนะจ๊ะภูทับเบิกไม่ใช่ภูทับเบือกปากเหงือกติดฟันแต่เรามาตอนนี้ฝนตกอีกแล้วจ้ะประจำไปไหนมันก็ฝนตกตลอดนี่เลยดูวิวภูทับเบิกเอาเป็นว่าเราดูวิวเฉยๆกันก็แล้วกันเนาะเราไม่สามารถพาไปตะลุยได้แล้วเพราะฝนลงเม็ดมากเลยนี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่เวลาเข้ามาก็ต้องมาเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้คือคงเที่ยวอะไรไม่ได้ฝนตกเปียกเปียกโอเคดึงนึงเริ่มหนาวแล้วอากาศเย็นโอเคนี่เลยจ้ากับบรรยากาศของภูทับเบิกจากมุมมองด้านบนนะครับที่เป็นที่ที่เขามาเที่ยวกันมาพักผ่อนกันแล้วก็มาดูแปลงปลูกผักปลูกกะหล่ำนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่สามารถพาลงไปชมได้เพราะเนื่องจากฝนมันตกจ้าเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปหาขนมจีนที่อำเภอลมเก่ากินกันดีกว่าเนาะก่อนที่ฝนมันจะตกไปมากกว่านี้นะฮะไปกันเลยดีกว่าจ้าเขาชื่อร้านขนมจีนเส้นสดแม่บุญเพ็ญบุญเพ็ญไม่ใช่บุญเพ็ญน้ำยาป่าอันนี้น้ำปลาใส่เล่นไปจะเมาไหมอันนี้คือน้ำกะทิใช่ไหมน้ำน่าจะอันนี้น้ำยาอันไหวกว่านี้เรื่องของเพชรบูรณ์อำเภอลมเก่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต้องมากินขนมจีนจ้าขนมจีนสดด้วยนี่ร้านแม่บุญเพ็งนี่แล้วก็มี
เอาละจ้านี่มีน้ำปลาร้าจ้าอันนี้น้ำยาป่าแน่เลยหน้าตาต้องเป็นน้ำยาป่าอันนี้น้ำยาอันนี้น้ำพริกเราไม่รีวิวเยอะเราหิวขอกินเลยก็แล้วกันหลังจากกินขนมจีนเสร็จแล้วต้องตบท้ายด้วยขนมจ้าดูนี่ขนมถ้วยอันนี้เขาเรียกถ้วยตะไลหรือเปล่าไม่รู้นะใหญ่มากดูนี่กินได้หรือเปล่าไม่รู้นะอร่อยมากแล้วตามด้วยขนมบ้าบิ่นนี่อร่อยอีกขึ้นไปหลังจากเสร็จคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็ติดคอตายที่บ้านเป็นลูกผู้ดีเขาไม่ให้กินไม่ให้กินคำเล็กเลยไม่ให้กินคำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มว่าร้านเนื้อขนมก็อร่อยขนมจีนโอเคนะท้ายนี้ฝากกดติดตามหรือ Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันไงล่ะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมีชาแนลสวัสดีครับ